ที่รับประทานของเชียร์ทีมฟุตบอลของสตรีเด็กๆทุกท่านวันนี้ท่านประธานสโมสรและทีมงานสตาร์โค้ชและทุกคนต้องขอกราบขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านที่มาให้กำลังใจอย่างไม่เคยขาดทีมฟุตบอลสตรีเด็กขอขอบคุณครับผมนักรบสุภาพบุรุษราชสุภาพบุรุษไม่มีสารสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและมีน้ำแฝดวันที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่สนามศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอำเภอพวกเอกจังหวัดสระบุรีเป็นสนามเจ้าของสระบุรียูไนเต็ดของเราครับตอนนี้เลยครับขอให้แฟนคลับสระบุรียูไนเต็ดของเราช่วยปรบมือต้อนรับสโมสรกาญจนบุรีเอฟซีเลยครับอะไรในด้านแฟนคลับของกาญจนบุรี FC เพื่อปรบมือให้แฟนคลับสระบุรียูไนเต็ดของเราด้วยครับครับขอบคุณครับครับก็สนามศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอำเภอพวกเอกนะครับแห่งนี้จะเป็นสนามเหย้าของสระบุรียูไนเต็ดเรานะครับในตอนแรกต้องรอถึงเดือนไปแล้วเดินไปแล้วที่จะไปกินอย่างอื่นได้ไม่เคยได้ไปเลยได้ไปโอ้ทำไมจะไม่ได้ไปฉันเองก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแทงเสร็จเนี่ยพี่ลงไปก่อนครับแล้วต่อไปจะเป็นการแข่งขันลีกมีเทนนั่งแชมเปี้ยนชิพประจำวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563เวลา16นาฬิกาณสนามศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอำเภอพวกเอกจังหวัดสระบุรีวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างสระบุรียูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกาญจนบุรี FC วันนี้กาญจนบุรี FC จะมาในเสื้อสีเหลืองกางเกงเหลืองถุงเท้าเหลืองมีรายนามผู้เล่นดังต่อไปนี้หมายเลข14ศิลกรพิมพ์เป้าธรรมหมายเลข17กิจจรุพันธูหมายเลข19เซล่าเซภูนานาหมายเลข20จำลงปัจจยังหมายเลข26ธาดาโสมโนเวหมายเลข27กิจพันธ์ใจงามหมายเลข31
กิจชนะแก้วไพฑูรย์หมายเลข45นิธิวัฒน์บูรณะถาวรหมายเลข77ประมวลศรีบุญหมายเลข88ทิติพงษ์ยักษ์คำปันหมายเลข10หมายเลข96โมฮัมเหม็ดอัฟรีหัวหน้าผู้สอนวันนี้ได้แก่เอกพงษ์มิตรพลสำหรับวันนี้ยูไนเต็ดวันนี้มาในเสื้อสีแดงกางเกงดำถุงเท้าแดงมีรายงานผู้เล่นดังต่อไปนี้หมายเลข9เลียวพมิกาฮาราหมายเลข10ไพเป้เฟทัสนิเกโรหมายเลข11อภิวัตภูลสวัสดิ์หมายเลข14เมาจิกคอมเบจิวตาหมายเลข17ยศกรพุ่มแก่นหมายเลข18วิภัยเปลืองวงหมายเลข19ทิพวกรวงเพียรหมายเลข26เอกลักษณ์จินทองหมายเลข27อัคเดชประเภาสีหมายเลข30สิทธิชัยไตรสินและหมายเลข39ชัดชัยมณีวันหัวหน้าผู้สอนได้แก่อดิเรกพันธ์ไพโรจน์ผู้ตัดสินในวันนี้ได้แก่วีรพลเม่าแก้วผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1พัทรพลสองเมืองผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2พานุวัฒน์วาจเสนผู้ตัดสินที่4วิศวกรการทงผู้ควบคุมการแข่งขันในวันนี้ได้แก่สุเทพข้องใจและผู้ประเมินผู้ตัดสินในวันนี้ได้แก่นางสาวรักชนกแย้มแตงอ่อนครับและตอนนี้ก็ต้องขอบอกท่านมีนักการวันทุกท่านไปกับทุกคนนะครับทุกสนามก็จะต้องมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมือสวมแมสเพื่อป้องกันนะครับโควิด-19ช่วงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับไปกับปลอดภัยกันไว้ก่อนนะครับ
เพลงครับพี่เพลงที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเตะสระบุรีของเราขอให้แฟนคลับเพื่อนปลอบมือให้นักเตะสระบุรีช่วยเตะเพราะว่าอีกสักครั้งนะ
ไปตะกี
Thank you.
พาThank you.
หลังครับอย่างนี้นะครับต้องนั้นลุ้นต่อไปไปเจ๊ไทยไทยมาครับโอ้โหเจ๊ไทยมาครับโอ้โหเจ๊ไทยมาครับโอ้โหเจ๊ไทยมาครับลุ้นต่อไปYeah.
เลยThank you.
ยแฮนด์บอลชอบกรรมการไม่บอกมีเงินเด็กขอเปลี่ยนตัวเงินหมายเลข27อาเซย์สามเอาสีออกแล้วหมายเลข7วสันติสโลลงเล่นแทนThank you.
เอาเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาทีThank you.
ัดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกสระบุรียูไนเต็ดก็ยังเสมอกับการธนพัฒน์เอสซีอยู่0ประตูต่อ0ในนัดที่4นะครับในนัดต่อไปนะครับสระบุรียูไนเต็ดของเราจะไปเยือนเมืองการยูไนเต็ดนะครับในวันพุธที่21ตุลาคมและในนัดที่5นะครับในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับก็ยังจะไปเยือนสมุทรสงคราม FC นะครับเราจะกลับมาเป็นเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งก็ในนัดที่6เราจะเปิดบ้านก็รับการเยือนสโมสรราชบัณฑิตนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเราจะกลับมาเป็นเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งในนั้นหลังจากนัดนี้แล้วเราจะไปเยือนอีก2นัดนะครับในวันพุธที่21ตุลาคมนี้จะไปเยือนเมืองการยูไนเต็ดนะครับที่สนามกีฬากลางและในนัดที่5ครับในวันเสาร์ที่24เราก็จะออกไปเยือนสมุทรสงคราม FC นะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในเวลา 16:00 นส่วนนัดที่6เราจะมาเป็นเจ้าบ้านในวันเสาร์ที่31ตุลาคมรับราชประชาและสนามศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอำเภอโคกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นะครับNa prossima
กิน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 
ครับและอีก45นาทีของเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังไปเริ่มแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเตะสลับปีอยู่ในเตะของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้นักเตะสลับปีอยู่ในเตะของเราอีกสักครั้งครับการเตะพันเมซี่ขอเตะตัวเล่นหมายเลข14ศิลกรทีมเป้าดังพอและเอาหมายเลข10นพเก้าดำรงไทยลงเล่นแทนWe'll be right back.
ี่ยแรกไม่มาที่มาเอ็มยิงมา
ียไปเสียงเขา
PM ป่ะใช่ไอ้กี้ถึงตามเงินคนที่แกะกระดาษอย่างWe'll be right back.
เกมThank you.
ายพื้นมันไม่จ่ายพื้นอ่ะผู้ชมในสนามในวันนี้นะครับ73คนยอดจำหน่ายบัตรผ่านประตู 7,300 บาทยอดจำหน่ายเสื้อนะครับมี10ตัว 3,900 บาทขอขอบคุณนะครับมีรับการต้อนรับทุกท่านแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาชมและเชียร์ในวันนี้นะครับWhat?
ครึ่งหลังมาได้เล่นดีกว่าYeah.
ายตัวเหมือนกันหมดสวัสดีในแต่ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข39ชัดชัยมณีวันออกและหมายเลข20รัตนมณีวงศาลงเล่นแทนThank you.
พอเปิดแล้วก็สนามมืดเลยWe
ปิดไฟเหรอพี่หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาสระบุรียูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับการกระบังเอฟซีไวเดอร์สกอร์0-0เก็บเลยแค่สำหรับวันนี้สระบุรียูไนเต็ดของเราและในนัดที่4นะครับสระบุรียูไนเต็ดจะออกไปเยือนเมืองการยูไนเต็ดนะครับในวันพุธที่21ตุลาคมพุธกลางสัปดาห์นี้นะครับสระบุรียูไนเต็ดของเราจะออกไปเยือนเมืองการยูไนเต็ดนะครับที่สนามกีฬากลางระหว่างการเข้าเวรสนามกี่โมงและเวลา16:00 นและในนัดที่5ครับในวันเสาร์ที่24ตุลาคมจะออกไปเยือนสมุทรสงคราม FC ครับณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและเราจะมาเป็นเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่31ตุลาคมจะเปิดบ้านก็รับการเยือนสโมสรราชประทานในเวลาสุดท้ายการเวลาการขอให้มีการแฟนบอลทุกท่านแฟนบอลทุกคนติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจกับนักเตะสระบุรีในเตะของเราตามวันเวลาและสถานเล่นครับตอนนี้ก็ขอบอกด้วยครับมีการแฟนบอลทุกท่านแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางกลับไปที่สนามกันหน่อยครับสนามนี้คนไทยทุกคนครับสวัสดีครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถามเดือไปถามเดือลูกผู้การหนองลูกผู้การหนองไม่รู้เหรอลูกผู้การสลับเลยน่าจะเดินลงไปข้างล่างนี่ไงยืนในเต็นท์นั่นน่ะยืนถือขวดน้ำนะ